เดี๋ยวผมจะแสดงวิธีการโหลดลูกกระสุนเข้าไปในตัวปืนนี้นะครับและก็แสดงวิธีการอันโหลดลูกกระสุนถอดลูกกระสุนที่อยู่ในตัวปืนที่ได้รับการบรรจุไปแล้วออกมาข้างนอกนะครับวันนี้ผมจะใช้กระสุนซ้อมนะครับจำนวน4นัดนะครับโอเคนี่ปืนเปล่านะครับวิธีการบรรจุนะครับจะมีอยู่2คอนดิชันนะครับคอนดิชันแรกก็คือปืนพร้อมยิงนะครับเราก็สาวกระโจมกลับมานะครับให้ช่องคัดปลอกเปิดนะครับจากนั้นใส่กระสุนเข้าไป1นัดครับปิดกระโจมนะครับแล้วนัดอื่นๆเราก็โหลดใส่ไปในหลอดได้เลยครับเท่านี้ปืนก็พร้อมที่จะทำการยิงแล้วนะครับหรือเป็นคอนดิชันศูนย์นะครับโอเคคอนดิชันถัดมานะครับคอนดิชันถัดมานะครับเป็นคอนดิชัน1นะครับหรือว่าเป็นครูซคอนดิชันนะครับสมมุติว่าท่านต้องการไปเฝ้าสวนนะครับท่านไม่อยากให้มีลูกกระสุนอยู่ในรังเพลิงเพราะอาจจะเผลอไปโดนไกลลั่นหรืออะไรอย่างนี้ได้นะครับวิธีนี้ก็จะเป็นการโหลดลูกกระสุนใส่เข้าไปในหลอดอย่างเดียวนะครับโดยที่รังเพลิงไม่มีลูกกระสุนนะครับวิธีการนะครับท่านก็ปิดกระโจมมือไปนะครับจากนั้นก็โหลดลูกกระสุนนะครับใส่เข้าไปในหลอดตอนนี้ในหลอดจะมีลูกกระสุนแล้วนะครับแต่นะครับท่านจะไม่สามารถสาวกระโจมมาใช้แบบนี้ได้นะครับท่านจะไม่สามารถสาวเพื่อเอาลูกที่อยู่ในหลอดมาบรรจุเข้ารังเพลิงได้นะครับขั้นตอนจะมีอยู่2วิธีครับวิธีแรกครับเหนี่ยวไกเปล่า1ทีครับจากนั้นก็สาวกระโจมลูกกระสุนจะมารอแล้วครับเท่านี้ปืนก็พร้อมที่จะทำการยิงนะครับหรืออีกหนึ่งวิธีนะครับปิดกระโจมไปนะครับถ้าเราไม่เหนี่ยวไกลนะครับกระโจมจะล็อกครับไม่สามารถให้เราสาวกระโจมถอยหลังมาได้นะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือปลดปุ่มตรงนี้นะครับเห็นไหมครับลูกกระสุนจะมารอพร้อมแล้วเราก็ขึ้นลำเพื่อบรรจุกระสุนเข้าลังเพลิงปืนก็จะพร้อมทำการยิงแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการถอดลูกกระสุนออกจากปืนกันนะครับเมื่อกี้มีลูกกระสุน1ลูกอยู่ในลังเพลิงแล้วนะครับผมใส่กระสุนเข้าไปอีก2นัด นะครับตอนนี้มี3นัดอยู่ในหลอดแล้วก็1นัดอยู่ในลังเพลิงนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดเราไม่ทำการยิงนะครับเรากระโจมจะล็อกครับเราจะไม่สามารถสาวกระโจมถอยหลังได้โอเคเราไม่อยากยิงนะครับเราไปลาดตระเวนเราไปเฝ้าสวนมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่พบเหตุผิดปกตินะครับมาถึงบ้านเราก็อยากจะเอากระสุนออกจากปืนนะครับเผื่อลูกหรือเผื่อใครเอาปืนของเราไปเล่นนะครับวิธีครับก็คือกดปุ่มเดิมอันนี้นะครับสาวนะครับปืนก็จะคัดลูกกระสุนที่อยู่ในลังเพลิงออกมานะครับพร้อมกับนำลูกกระสุนลูกถัดไปขึ้นมาเตรียมพร้อมถูกไหมครับแล้วก็เทลูกกระสุนนี้ออกมาก่อนครับจากนั้นนะครับกดลิ้นลงไปนะครับในตัวปืนเนี่ยนะครับข้างๆหลอดเนี่ยจะมีสลักอยู่นะครับมีคันที่สำหรับเอาไว้ล็อกลูกนะครับกดคันนี้นะครับลูกกระสุนในหลอดก็จะเด้งออกมานะครับเท่านี้ก็จะเป็นการอันโหลดลูกหรือการนำลูกที่บรรจุอยู่ในตัวปืนออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็ทุกครั้งนะครับตอนอันโหลดอย่าลืมนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับนอกจากจะหันปืนในทิศทางที่ไม่มีคนแล้วนะครับเราสามารถเซฟปืนได้ครับ
กดเซฟนะครับให้สีแดงฝั่งนี้หายไปนะครับปืนก็จะปลอดภัยครับไม่สามารถลั่นไกลได้นะครับ